สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาลองถอนเงินให้ดูนะครับจากบล็อกเกอร์เอ็กเนาะว่าการถอนเงินเนี่ยของบล็อกเกอร์บล็อกนี้บล็อกเกอร์ฟอร์เที่อยู่กับคนไทยมาประมาณ9ปีแล้วเนี่ยนะครับเขาถอนเงินได้ไวขนาดไหนและมีช่องทางการถอนอะไรบ้างนะครับซึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยการถอนเงินตรงนี้นะครับต้องชี้แจงก่อนว่ามันจะเป็นการถอนเงินทั้งในส่วนของตัวทุนและก็กาไรที่ผมทําได้นะครับเพื่อเป็นการแบ่งแยกเนาะว่าเวลาถอนทุนเนี่ยมันเร็วไหมแล้วถอนกําไรเนี่ยมันต่างกันไหมนั่นเองนะครับโดยกาไรทั้ 600ดอลลาร์นะครับและก็แน่นอนนะครับว่ากําไรทั้งหมดตรงเนี้ยมาจากในส่วนของบล็อกเกอร์เอ็นั่นเองนะครับเป็นบัญชีที่ผมใช้เทรดอยู่โอเคไม่ต้องพูดเยอะครับเดี๋ยวเราไปถอนกระปลกันก่อนเนาะหกรดอลลาร์นะครับว่าจะใช้เวลาการถอนในนานไหมเดี๋ยวจะลองถอนทุนดูด้วยนะครับประมาณสัก2องมันกว่าเหรียญเนาะว่าจะถอนได้ไวเหมือนกันไหมนะครับทีนี้ขอชี้แจงแทรกนิดนึงนะครับก็คือสำหรับคนที่ใช้บล็อกเกอร์เอ็กเซมานานแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาล็อกอินเนาะเราต้องล็อกอินผ่านในส่วนของหมายเลข MT4 นะครับหรรรรืออออออ MT5 นน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 ัััั่่่่เเเเเเงงแแแตววาาาาณปปจจุบบบบีีียยสมมมถใใชช้้้็็ลลลทไดดะค๋ผกิ อีเมลให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะกดล็อกอินได้เลยนะครับตอนนี้เขาอัปเดตมาใหม่ใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องจําเลข MDC แล้วครับตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าข้างบนตรงนี้ Account Balance เนาะมันอยู่ที่8 0 0 0ดอลลาร์นะครับกับ600กว่าเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งบัญชีเนี่ยคือ81515,604นะครับแน่นอนแหละว,ว่าก็คือบัญชีเดียวกันกันกบที่ผมทํากาไรไปได้600ดอลลาร์ภายในเวลา2อาทิตย์นะครับบัญชีเลขเดียวกันเลยข้างบนซ้ายมือตรงนี้อออออืดนนนนนะครััััเเีียยววผมาาาวนนาวุาาาาาาปป็ภภษษษไทกกก่่่่พงฤ บางทีก็อ่านไม่ออกบางจุดนะครับก็เลยต้องปรับเป็นภาษาไทยบางซึ่งแน่นอนครับว่าคนไทยก็สามารถปรับแบบผมได้นะกดที่มุมขวาบนตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าภาษาไทยอยู่นะครับก็สามารถเลือกได้เลยเสร็จแล้วเราลองเลือกลงมาข้างล่างดูนะครับเห็นคําว่าเลือกตัวเลือกตรงนี้เนาะกดคําว่าการถอนเงินนะครับที่คือวิธีการถอนที่ลองสอนให้เป็นตัวเลยนะครับทีนี้ถ้าคนที่ยังไม่เคยถอนเงินนะครับก็ต้องมีการผูกบัญชีการถอนเงินก่อนนั่นเองเนาะเราก็มาดูข้างล่างตรงนี้นะครับเราจะเลือกได้เลยว่าถอนเงินผ่านอะไรสมมติจะเป็นออนไลน์แบงกิ้งทร มีให้เลือกเป็นธนาคารของประเทศไทยนั่นแหละนะครับกสิกรกรุงไทยอะไรก็แล้วแต่หมายเลขบัญชีอะไรแล้วก็จำนวนที่การจะถอนได้เลยน,นั่นเองง่ายๆแค่นี้เองเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยได้ทําการเชื่อมไว้เรียบร้อยแล้วก็กดทําการถอนเงินตรงนี้ได้เลยเนาะเป็นกรุงไทยแบงก์นะครับมาตรวจสอบเลขบัญชีนะครับว่าตรงไหมเนาะธนาคารตรงไหมนะครับชื่อบัญชีเราตรงไหมแต่เนี่ยผมขออนุญาตปิดข้อมูลไว้เพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนั่นเองนะครับ จำนวนเงินที่ถอนเนี่ยเราสามารถใส่เป็น u s ก็ได้มันจะแปลงเป็นเงินไทยให้หรือจะแปลงเป็นเงินไทยเองแล้วเป็น US ก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าผมจะลองถอนกําไรก่อนนะครับอยู่ที่604.15ดหอลลาร์นั่นเองนะครับห้ือประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งนัตอนนี้นะครับถ้าผมเสิร์ชใน Google แล้วเขียนว่าเวลานะครับตอนนี้มันคือวันอาทิตย์ที่7นะครับ11โมงนาทีนะครับซึ่งเช็คได้ทุกเว็บไซต์และบมันก็จะเป็นเวลานี้เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าผมถอนตอนนี้นันเ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้11มง44นาทีแล้วนะครับจะได้เงินตอนไหนนะครับกดร้องขอให้เลยนะครับตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรารับคําขอถอนเงินเป็นจำนวน20,000กว่าบาทหรือ600ดอลลาร์เรียบร้อยละแล้วก็จะดำเนินการให้โดยเร็วที่สุดนั่นเองข้อดีอย่างหนึ่งของ X m นะครับก็คือ เวลาเรากดถอนแล้วเนี่ยนะครับจำนวนเงินที่เรากดถอนจะถูกหักออกจากบัญชีโดยอัตโนมัตินะครับบางบลกเกอร์ er เนี่ยผมเคยเจอมาเนาะกดถอนแล้วนะครับแต่ว่าเงินนึงอยู่ในพอร์ตอยู่ซึ่งแน่น,นอนแหละครับมันจะมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามาอย่างเช่นว่าเราอาจจะมีการกดเทรดแล้วอยู่ดีพอร์ตเราติดลบเกินที่จะถอนได้ก็มีนะครับแต่นี่คือข้อดีของเขาคือกดถอนปุ๊บก็ออกเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับคัสตัมพีเดียแล้วกดคําว่า today เนาะก็คือวันนี้วันที่7จนะครับจะเห็นว่ามีการถอนเงินออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เลย ยอดในเว็บไซต์ก็ได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับกดรีเฟรชตรงนี้ทีนึ่งมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอการตอนเงินเข้านะว่าจะเป็นกี่โมงแล้วก็เรียบร้อยนะครับในขณะที่ผมกําลังนั่งรออยู่ไม่ถึงน่าจะประมาณ5นาทีด้วยซ้ำนะครับก็มีอีเมลแจ้งเข้ามาตอนสิบเโมงสีนาทีนะครับผ่านมาประมาณ4นาทีนั่นเองว่านี่คือระบบตอบอัตโนมัติ ได้รับการร้องขอ6 0ร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราได้รับอีเมลแบบนี้หมายความว่าเราถอนเงินเสร็จแล้วนะครับรอไม่ถึงประมาณนาทีหนึ่งเงินเข้าแน่นอนซึ่งแน่นอนครับว่าดูซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่คือการถอนเงินจํานวน600อดอลลาร์ของผมเงินเข้านะครับเวลาส1บเอ็ดโมงสีปนาทีนะครับเงินเข้า2 0 0 0 0บาทนะครับก็คือยอดตรงนี้นั่นแหละนะครับเท่ากับว่าการถอนครั้งนี้ผมถอนตอน11บเอ็ดโมงสีนาทีนะครับณตอนนี้ กดเข้าไปดูรีเฟหน้าจอทีหนึ่งนะครับแล้วกดเวลาในไทยตอนนี้ตอนนี้ส1บเอ็โมงห้บสองนะครับเงินเข้าตอนสิบเอดโมงสี่ถ้ากัาวัดใช้เวลาประมาณ5นานาทีนั้นเองในการถอนเงินตรงนี้ออกมาทั้งหมดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้อย่าลืมว่าผมเหลือถอนอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการถอนทุนถูกไหมคือไอเ้เมื่อกี้มันคือกาไรนะครับทุนเนี่ยยังเหลืออยู่แปดพันเหรียญล,ลองถอนดูนะครับประมาณสัก2,000เหรียญว่าจะได้ถอนไวเหมือนกันไหมนะครับลองดูครับเหมือนเดิมเลยนะครับกดการถอนเงินตรงนี้นะฮะแล้วก็ อัมสเตปเดิมทุกอย่างนะครับกดเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะครับไอนน้ผมจะใส่เป็น USD นะจะถอนประมาณ2,000ดอลลาร์จะดูว่าจะไวเหมือนกันไหมประมาณ60,000กว่าบาทนะครับแล้วก็กดร้องขอดูนะครับตรงนี้ปึ้งเลยเหมือนกันนะครับณนะตอนนี้เวลา11โมง54นาทีนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะกี่นาทีถึงจะได้เดี๋ยวผมเอาแบบเป็นเร่งสปีดไปเลยกันเนาะเปิดตรงนี้ค้างไว้เลยเดี๋ยวรีเฟรชหนะ้าจอให้ดูทีหนึ่งนะครับว่านี่คือเวลา,าจริงๆนะตอนนี้11โมง54นาทีวันที่ เพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวลองดูเปิดค้างว็บนี้แหละเร่งสปีดให้ดูนะครับแล้วกลับมาเจอกันตอนได้เงินครับเรียบร้อยครับตอน11.56มง56นาทีนะครับใช้เวลาไม่ถึงกี่นาทีนะแต่ผมจำไม่ได้กดถอนไปตอนกี่โมงอ่าน่าจะประมาณ1 1 5 2 4โมง 52- 4ประมาณนี้ครับณนะตอนนี้ ผ่านมาประมาณ2-3มนาทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเงินเข้าเรียบร้อยแล้วถอนอันแรกนะยอดแรกอยู่ที่ $600 ดอลลาร์ก็คือยอดนี้นะครับยอดที่2เนี่ยอยู่ที่2,000ดอลลาร์คือยอดนี้นะเงินเข้าทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเนี่ยไม่มีการเฟกเลยนะครับทุกอย่างคือของจริงหมดแล้วก็บัญชีก็บัญชีเดิมนะครับจะเห็นว่ามันมีการลิงก์กันอยู่แล้ว1 1 4เดโมง 49, แล้วก็ย้ายมานี้นะครับอันดับแรก ถอน600อันที่สองถอน2 0 0 0เหรียญซึ่งแน่นอนครับว่าทุกอย่างถอนตามระบบทุกอย่างไม่ได้มีการเซฟกับทีมงานนะอย่างที่บอกว่าผมก็เป็นคนใช้งานจริงๆเหมือนกันนะครับแนะ่นอนครับในระบบตรงนี้ขึ้นไหมขึ้นเหมือนกันครับ2ยอดตรงนี้ในบัญชีเซมที่ผมถอนให้ดูเมื่อกี้นะครับ ถ้าผมกดรีเฟรชหน้าจอให้ดูนะครับนะตอนนี้มันก็คือเวลาประมาณเที่ยงแล้วนะครับก็ผ่านมาแค่ประมาณไม่ถึง10บนาทีนะถอนเงินได้เปล่านี่คือข้อดีของบล็อกเกอร์เอ็กเซมนะครับถอนเงินได้ไวอย่างที่บอกครับว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ถอนได้ขนาดนี้นะหลายๆคนเนี่ยก็ถอนได้แบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่านี่คือระบบที่เขาทําขึ้นมาเพื่อรองรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับอยากให้เราเนี่ยถอนเงินไปใช้ได้ไวๆนะครับโดยที่ไม่ต้องมากังวลว่าเฮ้ยเงินจะเข้าไหมเงินเข้าช้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือต้องชี้แจงก่อนว่าด้วยความเป็นกกกกกลาาาาาางงงงงงนนะผมมมมมมจบบบอวววว่่่่่เ้ครัััั็็็็ีีีชชชปโโ2แต ครั้งก็ไวซะจนแบบน่าตกใจอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะแบบ2อนาที3ามนาทีแล้วเข้าเลยนะครับซึ่งก็คือนี่แหละตัวอย่างที่มันไวซะน่าตกใจนะครับส่วนใหญ่ต้องบอกตรงว่าเวลาผมถอนเนี่ยจะอยู่ประมาณนะครับครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งบางครั้งก็มี2ชั่วโมงบางไม่เคยเกินวันเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อน เพราะฉะนั an, ้นถ้าใครที่หาโบรกเกอร์ที่กําลังถอนเงินไวๆแบบนี้อยู่นะครับบอกได้เลยว่าโบรกเกอร์บล็อกนี้เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่เราสามารถเลือกใช้ได้เลยนั่นเองนะครับถอนเงินได้ไวการันตีจากตัวอย่างตรงนี้ให้ดูจริงๆนะครับจริงๆนะผมถอนมาเยอะแล้วนะแล้วก็ได้ไวอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับบางโบรกเกอร์นี่ใช้เวลาโอ้โหเป็นวัน2วันซึ่งแน่นอนครับกว่าจะได้ใช้เงินเนี่ยมันนานเนาะก็อันนี้คือถอนไวๆให้ดูเลยทั้งกําไรนะครับซ้ายมือทั้งทุนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละนะครับนี่คือ คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาสามารถกดข้างบนตรงนี้ครับไลฟ์แชทแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยคุยกับทีมงานคนไทยได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเราทาอะไรติดตรงไหนจะมีคนตอบไหมมีแน่นอนนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมลองคุยให้ดูนะสวัสดีครับต้องการความช่วยเหลือนะครับส่งไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนตอบติดปัญหาอะไรเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุยกับเขาได้แน่นอนนะครับอ่านี่เขาตอบมาแล้วนะครับชื่อคุณอันนะครับสวัสดีค่ะ ต้องการช่วยเหลืออะไรเดียผมว่าน่าจะพิมพ์ประมาณนั้น,นครับก็คงไม่ได้ไปอะไรเขาหรอกนะครับนะติดปัญหาส่นวนใดครับก็จะมีทีมงานคอยตอบให้อย่างเงี้ยก็แน่นอนเขาว่าสบายใจหายห่วงแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าโบกเกอร์เซมเนี่ยเป็นโบกเกอร์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็แน่นอนแหละครับการฝากถอนเงินเนี่ยไวไม่มีการติดปัญหานะครับถอนได้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกําไรหรือทุนนะครับถ้าสนใจลองสมัครโบเกอร์นี้นะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เนาะสามารถสมัครผ่านลิงก์ข้างลลล่่างงได้้เเนนัััออะผมมแววจกใหคคิปรบ